วัสดีครับหลังจากปล่อยให้โกติต้องลุยเดี่ยวเที่ยวมาดริดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ครับอันซีนฟุตบอลจะพาโกเข้าไปชมศึกเอลกาซิโกที่สนามซานติเอโกเบอร์นาบิวแต่งานนี้โกไม่ได้ไปคนเดียวแน่นอนครับเพราะพี่เก่งกับว่านได้ตามมาสมทบแล้วเรานัดพบกันที่สนามสู้วัวกระทิงกลางกรุงมาดริดครับเปลี่ยนจากว่ายนี่เป็นนิ้วทิ่มตาแล้วไม่ได้ใส่แว่นรอไว้แล้วไงเป็นไงแอดมาดริดสนุกไหมอาทิตย์ที่แล้วหรออืมสนุกกับผีอะไรพี่โถมาแล้วนะมาแล้วนะอาทิตย์ที่แล้วติดอยู่ไงมีติดอะไรอะพี่ซุปตาซุปตาเขาเป็นแฟนบาร์เซโลนาพี่ก็ไปถ่ายรายการพอดีอ๋อมีซุปตาที่เป็นแฟนบาร์เซโลนาอืมแล้วพี่ก็ไปถ่ายกับเขาพี่นึกว่าหนูมาอาทิตย์นี้หนูถามพี่หน่อยว่าใครสำคัญกว่าหนูสำคัญระหว่างเขาคนนั้นเขาคือใครหนูอยากรู้มาด้วยเขามาด้วยเขาคือใครเพราะวันนี้จะไปดูเอลคลาสิโกพี่ก็พาเขามาด้วยมาเยือนมาดริดเลยไงขอเห็นหน่อยว่าซุปตาคนนั้นที่แบบมันมาแล้วสำคัญกว่าน้องเนี่ยคือใครโกสวัสดีครับโอเคเพื่อนรักหนูน้องรักน้องรักไอ้วานโซโลอิดนะฮะสารแมงเลยสารแมงรักเลยไหมอยู่เมืองไทยไม่เจอกันนะคู่นี้ไม่เจอไม่ใช่คือหนูแปลกใจพี่เห็นมันสำคัญกับหนูได้ยังไงพี่แก่งเคียนนี้พี่เห็นมันสำคัญกับหนูได้ยังไงคือพี่เข้าใจว่าโกมาอาทิตย์นี้ใช่ไหมมันคาดเคลื่อนกันเราก็บอกว่านัดไว้แล้วบอกว่าเฮ้ยว่านเดี๋ยววันนี้มาติดเขาเตะบาซ่าเราจะมาเยือนใช่สิหนูไม่มีอะไรบ้านเป็นของตัวเองนี่หนูไม่ใช่คนเจ้าของผลงานเพลงอยู่บำรุงนี่นี่แต่ว่าเขาไม่มีโอกาสได้ไปแอดมาดริดนะเออไม่ได้ไปอยากไปเนี่ยแล้วถามพี่อยากไปไหมล่ะ ถามพี่อยากไปไหมแอดมาดริดอ่ะบอกถนนอะไรมาแล้วไปถึงแท็กซี่ก็พาไปลงสนามมาสนามแอตเลติโกมาดริดพี่จะไปเบอร์นาบิวเอาผิดวันนี้ไปวันนี้ไปวันนี้ไงเออไปคลาสสิโกไงวันนี้ไปอ๋อที่ผ่านมาก็ช่างมันอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยเหรอผจญภัยในต่างแดนคนเดียวเออทำนองนั้นดีนะดีเลยพี่รู้ว่าถ้าเกิดพี่ปล่อยโก้ไว้คนเดียวเนี่ยโก้เอาตัวรอดปล่อยว่านคนเดียวไม่ได้ไม่ได้พี่เป็นผู้ใหญ่ก็เลยต้องประกบไว้อ๋อแล้วรอดไหมรอดไหมมาถึงวันนี้รอดไหมรอดแต่มันต้องกระเทาะกระแทกพี่มันก็กระเทาะกระแทกไงพลาซ่าเดอะทูโรสเป็นสนามสู้วัวกระทิงมานานกว่า80ปีแล้วครับถือเป็นสนามที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดในสเปนการสู้วัวกระทิงเป็นทั้งกีฬาและวัฒนธรรมที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคโรมันปัจจุบันหลายเมืองในสเปนยกเลิกการสู้วัวกระทิงไปแล้วแต่กรุงมาดริดยังมีเทศกาลสู้วัวกระทิงจัดทุกวันอาทิตย์ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนครับด้านหน้าสนามจะมีอนุสาวรีย์มาทาดอสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับมาทาดอที่เสียชีวิตจากการสู้วัวกระทิงซึ่งชาวสเปนยกย่องให้เป็นวีรบุรุษครับนี่ไงนี่ไงโดนงานโดนบ้างเหรอเว้ยโดนโอ้โหหวินน่ะถึงตรงนี้สังเกตสีหน้าอาการของโกะแล้วต้องบอกว่าเจ้าตัวเริ่มคึกคักขึ้นแล้วครับเพราะในช่วงหน้าเราจะพาโกะไปบุกซานติอาโกเบอร์นาบิวสนามของทีมราชันชุดขาวครับอะไรล่ะหายงอนยาก็จะหายงอนก็จะไปที่ต่อไปจะได้หายงอนไงยิ้มแล้วจะไปที่ไหนมันงงแงมันดีเหมือนกันข้างในนะโอ้บอกเลยว่าเสียงกล้องนะครับแค่แบบตรงนี้ไหมรอบเลยตรงกลางอ่ะตรงกลางแค่แบบนี่รู้เลยอ่ะมาทดอตดนี่หนูได้ยินโจ้โหได้เท่แบบวัวล้มนี่ได้แบบแตบๆๆพูดนี่จริงๆถ้าเกิดวันที่ก็ไม่มีแข่งใส่สู้นะต้องจัดคอนเสิร์ตด้วยนะว่านี่แหละครับตรงนี้โอ้ยใส่ปล่อยเธอไม่สบายจะปล่อยเธอลงตัวร้อนที่จะร้อนที่นั่งคนเดียวได้สักครั้งนะในชีวิตเล่นตรงนี้โอ้พี่ว่านะครับคือแบบว่าร้องด้วยเสียงเปล่าด้วยเลยแบบไม่ต้องมีไมค์ชุ่มเลยอ่ะชุ่มเลยว่ะชุ่มเลย
ปเบอร์นาบิลเบอร์นาบิลไป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 เดี๋ยวพาไปเริ่มยิ้มละเริ่มยิ้มเบอร์นาบิลกระทิงสู่สนามจริงวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับนั่นคือเกมบาร์ซ่ากับมาดริดเอลคลาสิโกแล้วดูเขาโชว์ฮะนี่บาร์เซโลน่าเฮ้ยโหอีกไม่กี่ชั่วโมงเจอกันแน่นอนนะคู่นี้ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศสเตเดียมทัวร์กันนิดนึงครับนะฮะถ้วยรางวัลเขามีมากมายแต่ก็น่าจะไล่ๆกับบาร์ซ่านะไม่เยอะเหนือก็เยอะมาดริดเหนือก็เยอะแต่ทีมที่เก่าแก่กว่าจะต้องเหนือกว่าบาร์เซโลน่าเยอะมีเถียงน่ะไม่เข้าเรื่องไม่ใช่ไม่ผมที่เถียงแล้วนี่โยงไปคนละเท่าไหร่เนี่ยอันนี้10ปอนด์อ้าวผมซื้อ7ปอนด์น่ะ10ยูโรฮะซื้อ7ยูโรเองจริงป่ะใช่เฮ้ยโดนไป10เหรอไม่ใช่เขาบอกว่า10แต่ว่าเขาบอกว่าหนูไปโกติใช่มั้ยบอกใช่ตลกเมืองไทยซุปตาร์ว่า5ยูโรพอเอา5อีกพอดีผมมีบัตรสมาชิกเหลือ3ยูโรเมื่อกี้ก็บอกว่า5อย่างเลยเอาไปฟรีๆเลยเอาเฉพาะแม่ปล่อยให้บลัฟกันแบบนี้คงไม่จบง่ายๆครับเราเข้าไปในสนามกันเลยดีกว่าสนามซานดิเอโกเบอร์นาบิวเปิดใช้มาตั้งแต่ปี1947เดิมมีชื่อว่าเอสตาดิโอชามาตินในปี1955สโมสรได้เปลี่ยนชื่อสนามเป็นซานติอาโกเบอร์นาบิลตามชื่ออดีตประธานสโมสรผู้พาทีมราชันชุดขาวก้าวสู่ยุคเรืองรองจนสามารถครองแชมป์ยุโรปถึง9สมัยหลังจบฤดูกาลนี้สนามจะปรับโฉมด้วยการเสริมหลังคาที่สามารถเปิดปิดได้กำหนดแล้วเสร็จในปี2017ครับหน้าตาสนามใหม่เรอัลมาดริดนะคือสนามเดิมนี่แหละแต่ว่าต่อโครงเข้าไปก่อข้าวไงก่อข้าวเฮ้ยก่อข้าวสรุปง่ายนะทำก่อข้าวไอเดียมาจากออกแบบมาตั้งแต่ละออกแบบมาแบบก่อข้าวบ้านเราอะสมมติว่าถ้ามันมีไอ้น้ำก็เปิดข้างบนได้ว่าเดี๋ยวมันย้อนลงไปอันนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยของคัมนูนะครับอะไรคัมนูเป็นโครงก่อข้าวสองชั้นจริงป่ะใช่ครับธรรมดาทีมที่กำลังจะโดนปลดจากทีมมหาอำนาจนะครับก็จะธรรมดาหมดเมสซี่หมดพวกซาวี่หมดพวกอินเลซ่านี่ก็จบแล้วแล้วมาดริดหมดไหมพวกซันเชสโอ้ยมาดริดนี่หมดไปก่อนแล้วหมดไปก่อนแล้วไงโรนัลโดนี่ยังไม่ถึงช่วงพีคนะยังไม่อีกเหรออันนี้แค่ประมาณ 8% โอ้โหน้ำในเข่าจะหมดแล้วโรนัลโดเราวิ่งแล้วฝืดฝืดนี่ห้องข้างๆข้างหลังนี่ไอตัวถ้วยบาลองดอร์ของโรนัลโดโชว์อยู่โอ้โหน่าดูนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆนะรวมทั้งหลังรถถ่ายทอดมากัน 10-20 คันเยอะมากมีช่อง3ด้วยนะมีช่อง3ด้วยอือแล้วพี่ยุทธอยู่ในรถอยู่นะทำอะไรอยู่กำลังอ่านสคริปต์อยู่ พี่เอกราชเก็บทุกทางกำลังไซส์คอพี่ยุทธอยู่เป็นภาพที่ไม่น่าคิดตามเลยด้วยซ้ำปกติมาจะไม่ได้เห็นแบบนี้เพราะว่ามันจะเป็นแค่สเตเดียมทัวร์ธรรมดานะครับท่านผู้ชมแต่ว่าวันนี้นับถอยหลังเนี่ยอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะถึงเกมเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นบรรยากาศแบบก่อนการแข่งขันเริ่มจริงๆ
Bill Bernie Bill Ronaldo Come on เจ็บเจ็บวันนี้ไม่ได้ลง Bernie Billหนูบอกให้เลยว่าวันนี้นะบาร์เซโลนาจะถูกฝังอยู่ที่นี่แล้วคุณรู้ไว้ตรงไหนคุณแถวนี้เลยยัดขาเมสซี่ไว้ฝั่งนู้นข้างฝั่งนี้ข้างบอกเลยวันนี้แกเรตเบลกับโรนัลโดนี่ฉายแสงเต็มที่ปล่อยพลังเต็มที่ผมขอสั้นๆก็แล้วกันฮะว่าทีมที่เหนือกว่าจะไม่พูดอะไรมากห้องน้ำผมบอกคุณผู้ชมเลยว่าแกตื่นเต้นไปเองไม่ได้มีอะไรเลยครับนี่คือบอลเบิร์นก็ยังไม่ได้เตะยังไม่รู้เลยใครส่งลงเล่นบ้างนี่แค่มาสนามนะคนไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเนี่ยก็อย่างเงี้ยธรรมดาครับนี่ผมนิ่งๆเลยผมยืนนิ่งๆเลยสบายๆวันนี้ริอัลมาดริดกับบาร์เซโลนาอะไรครับผมบอกว่าเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่น่าตื่นเต้นมากพี่คนลุกอ่ะคุณผู้ชมบอกเลยว่าคนลุกมากๆเรามาที่นี่นะแบบใช่เนี่ยมือผมนี่จับปูนที่นี่ไม่อยากปล่อยเลยครับ First time and the first time oh what a view what a view what a viewคือเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเปิดขึ้นมาเราจะบุกอย่างเดียวเพราะว่าเราต้องการ3แต้มเพื่อถีบให้บาร์ซ่าตกไปอยู่ที่อันดับ4อันดับ5บอกได้เลยว่าเมสซี่เนี่ยถอดขาซ้ายไว้ที่บ้านนี้เมสซี่จะเขย่งลูปเตะขาข้างเดียวหรือขาขวาอัศยาเป็นต้อด้วยครับอินเนสตาบอกได้เลยว่าแขนหักสองข้างไปเป็นแบบว่าไปเหมือนว่าวไม่มีหางเสือไปแบบแถวิ่งไม่ได้ครับบอกได้เลยวิ่งไม่ได้วันนี้เลยไม่ลิดแน่นอนบาร์เซโลนาครับมาดริดครับผมบาร์เซโลนาครับเฮ้ hey! มาดริดโรนัลโด้กาเรตเบล Come on ซีดานโก้สองตัวแล้วว่ามันพอเสื้อตัวเท่าไหร่เสื้อตัว25ครับโดมีกี่ตัว2ตัว2ตัวเป็น50มีผ้ามันคออีกผ้ามันคอ10ยูโรครับ10ยูโรทั้งหมด60แล้วก็ถามว่า you discount ลดได้ไหมลดได้ไหมมันก็คว้ามือเราไปแล้วก็บอกว่าลดไม่ได้จะเอาอันนี้มาแถมให้ของแถมโก้นะฮะ60ยูโรรู้สึกไงความรู้สึกลึกๆในใจตอนนี้ลึกๆในใจตอนนี้ถุยอยากจะถุยใส่หน้าไหมคะแฟนมาซ่าว่าโดนหลอกครับตรงนี้เคลียร์ๆเลยถึงหลอกแต่ก็ยังรักไงเคยไหมล่ะโดนหลอกทั้งที่คือรักแต่ก็ยอมรับว่าเขาโดนหลอกโอเคอ่ะสนามมันใหญ่อะธรรมดามันก็ต้องขายแพงธรรมดาเดี๋ยวสร้างความประทับใจแทนให้กับทั้งสองคนนะครับพาขึ้นไปดูเกมวันนี้ในบ็อกซ์ VIP โอ้โหจัดให้ VIP คุ้มแล้วตั๋วนี่ใบเท่าไหร่โอ้โหตั๋วแพงสุดเมื่อกี้ 40,000 ไง 40,000 บาทแต่บ็อกซ์ VIP นี่ประเมินค่าไม่ได้บ็อกซ์ VIP น่าจะประมาณสักแสนนึงได้แสนอัพแสนนึงเปลี่ยนเป็นตังค์ได้ไหมไม่เอาเปลี่ยนเลิกดูเลยเห็นไหมเนี่ยนึกอยู่แล้วทีมรักชัดๆเปลี่ยนเป็นตังค์แล้วกลับบ้านเลยนะไปดูทีวีดูตามทีวีก็ได้ดูตามผับตามอะไรแถวนี้ก็ได้มันก็คล้ายๆกันแหละเหมือนกันบรรยากาศก่อนเกมเอลกาซิโกจะคึกคักเป็นพิเศษครับการพบกันระหว่างบาร์เซโลนาแห่งแคว้นคาตาลุญญากับเรอัลมาดริดแห่งแคว้นกาสติยามีความหมายมากกว่าเกมฟุตบอลครับคำว่าคาตาลุญญากับกาสติยาต่างแปลความหมายว่าเมืองแห่งคฤหาสน์ชี้ชัดว่าทั้งสองเมืองต่างมีความรุ่งเรืองควบคู่กันมาตั้งแต่อดีตนักเตะทั้งสองทีมจึงเปรียบเสมือนวีรบุรุษในสายตาของแฟนบอลครับ
การเสิร์ฟส่วนตัวของโก้นะฮะเพราะโก้สั่งคนเดียวเลยฮะอิ่มยังยังไม่อิ่มครับยังไม่อิ่มนี่เหลืออีกร้อยกว่าคนเดี๋ยวโทรบอกผมว่าเราอยู่ห้องวีเป็นไงบ้างความประทับใจที่ขึ้นมาอยู่บนนี้บอกว่าได้เลยว่าสุดยอดสุดติ่งกระดิ่งแมวพูดได้คำเดียวภาษาอะไรก็ไม่รู้เอาว่านว่าไงครับซาลาแมนไหมดีที่สุดเท่าที่เคยมาดูฟุตบอลที่จริงดีจริงๆโอเคพี่ก็วันนี้ขอบคุณทางยามาฮ่านะครับที่ทำให้เราสามคนได้ขึ้นมาอยู่ในบ็อกซ์ VIP ในเกม El Clasico แล้วก็ผมว่าเกมแบบนี้เนี่ยได้เข้ามาอยู่ในสนามก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วล่ะสุดแล้วใช่ครับใช่ไหมแต่ว่านี่ได้เข้ามาอยู่ในห้อง VIP นะครับEl balón para Leo, ahí la diagonal para Iniesta, el tiro. มีประตูตัดสินไหมเอางี้เนี่ยมีเยอะด้วยหนูบอกตรงไม่ได้จบแค่4เมตรแค่นี้จริงๆครึ่งแรกน่าจะเยอะกว่า4ด้วยนะมีโอกาสเยอะมากมีทั้ง5 6คือถ้าเบนเซม่ายิงดีๆเนี่ย4 5ลูกแล้วแต่ว่ามันก็เดี๋ยวมาไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโค้ชนี่นะเตรียมหินรับมีดพอไปถึงปุ๊บเอาหัวเบนเซม่าสวนหัวเลยให้คมกว่านี้ให้คมกว่านี้เมื่อกี้หนูลงไปบอกโรนัลโดว่าเฮ้ยไปปล่อยบ้างเพราะงั้นเดี๋ยวบอลจะขาดไปเมื่อกี้บอกว่าลงไปฉี่ไม่เหรอไม่รู้ที่เดินออกไปฉี่นี่ไปบอกโรนัลโดไปบอกไม่ไปบอกกองหลังพวกเปเป้พวกมาเซโลบอกเฮ้ยไปปล่อยบ้างเดี๋ยวบอลมันขาดไปมันจะไม่สนุกไงถูกปะมันจะไม่สนุกเพราะว่านี่มันเป็นนัดประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำอะไรเพื่อเรียกอะไรเรียกเสียงเฮฮาจากความตื่นเต้นตรงนี้ถ้าสมมติว่าถ้ามาริดนำไป 4-1 ปั๊บถามว่าแฟนบาร์ซ่ากลับบ้านเลยไหมเพราะเดี๋ยวรถติดกลับเลยนี่เขาอยากเรียกให้คนดูอยู่ก่อนคือเหตุผลของฟุตบอลเนี่ยมีถึงการจราจรอะไรด้วยเลยแน่นอนผมว่าเลอะเทอะก็เทอะกันก็ว่านั่นแหละpierna izquierda gol 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 gol
คนเสียใจอยู่ถ่ายอะไรครับเห็นน้ำตาไหมน้ำตาของลิมันลิตไม่น่าบินมาเสียใจถึงนี่ขอบคุณครับระวังของหล่นเห็นรอยยิ้มของบาร์เซโลน่าครับสี่ประตูต่อสามครับตรงนี้คุณผู้ชมครับแหมบ้านแทบแตกหรือมันเห็นโอ้ยท่านผู้ชมครับตามกันต่อในตอนหน้าเมื่ออันซีนฟุตบอลปลอบใจผู้แพ้พาโกติสัมผัสถ้วยแชมป์โลกของสเปนก่อนเดินทางไปป้องกันแชมป์ที่บราซิลสัปดาห์นี้สวัสดีครับโอเคเน้นๆกันแต่แล้วหลังจบเกมครับแฟนมาดริดน้ำตาเห็นน้ำตาหนูไหมตีสามครั